ข้อเจ็ดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีเส้นทะแยงมุมยาวสิบสองนิ้วและสิบหกนิ้วแล้วความยาวเส้นรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมนี้เท่ากับเท่าใดพวกเราขีดเส้นใต้ครับขีดเส้นใต้รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนทุกคนรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคืออะไรครับคืออะไรฮะ บางคนบอกคือคืออย่างเงี้ยครับอาจารย์คะคือจัตุรัสเอียงทุกคนรู้จักไหมจัตุรัสเอียงเออบางคนเออมันจำง่ายดีว่ะเออจัตุรัสเอียงขนมเปียกปูนคือจัตุรัสเอียงจัตุรัสคือทุกเส้นยาวเท่ากันใช่ไหมครับจัตุรัสเอียงก็คือมันเอียงไปทุกเส้นก็ต้องยาวเท่ากันทุกด้านก็ต้องยาวเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นจัตุรัสยังคงเอียงเหมือนเดิมครับนี่คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนทุกด้านยาวเท่ากันนะฮะเรื่องไต่อครับ เขาบอกว่ามีเส้นทแยงมุมยาวเท่ากับ12และ16นะครับคําถามครับรูปสี่เหลี่ยมมีเส้นทแยงมุมยาวกี่เส้นโอนาอ้าวตลกแล้วรูปสี่เหลี่ยมก็มีเส้นทแยงมุมยาว2เส้นนี่นะใช่ไหมรูปสี่เหลี่ยมก็ต้องมีเส้นทแยงมุมสอง2เส้นถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็คิดง่ายๆเลยครับเขาให้เส้นทแยงมุมมายาว12ก็16สแสดงว่าตัวสั้นต้องเป็น12ตัวยาวต้องเป็น16นะครับ แต่ทุกคนไม่รู้คีย์เวิร์ดตรงนี้ไม่ได้เลยครับทุกคนครับเส้นเส้น,สนทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสธรรมดาทุกคนนึกถึงภาพจัตุรัสนะครับจัตุรัสธรรมดาเนี่ยเส้นท y a n มุมมันจะยาวเท่ากันและตั้งฉากซึ่งกันและกันน้องจกคู่กันเลยถ้าเป็นจัตุรัสเอียงเส้นทะแยงมุมก็ยังคงตั้งฉากซึ่งกันและกันนะครับยังคงตั้งฉากซึ่งกันและกันหนูต้องรู้เลยนะครับและอะไรครับ เส้นทแยงมุมมันจะแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันด้วยนะครับหมายความว่าถ้าตรงนี้ยาวเท่าไหร่มันจะแบ่งครึ่งตรงนี้ยาวเท่าไหร่มันจะแบ่งครึ่งนะครับทุกคนแล้วพี่พูดไปแล้วใช่ไหมครับเส้นทแยงมุมเส้นสั้นเดี๋ยวให้ไลท์สีหน่อยเส้นสั้นคือสิบสองมันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันมันต้องเป็นหกกับหกรินไหมฮะทุกคนแหมอยากร้องไห้เลยเส้นยาวยาวสิบหก เพราะฉะนั้นแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันมันต้องเป็นอะไรครับแปดกับแปดใช่ไม่ใช่แล้วทุกคนเงยหน้าครับโจทย์ถามอะไรเร็วทุกคนโจทย์ถามอะไรความยาวเส้นรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมนี้โจทย์มันไม่ให้ถามข้างในเลยโจทย์ถามรอบรอบครับอ้าอาจารย์แล้วโจทย์มันให้ข้างในมาแล้วมันถามรอบรอบหนูจะหายยังไงทุกคนครับ วันนี้ทุกคนไม่รู้จักสัญลักษณ์นี้ทุกคนนอนไม่หลับแน่ทุกคนครับสัญลักษณ์อะไรนี่ทุกคนเห็นไหมนี่สัญลักษณ์อะไรนี่เห็นไหมครับมุมฉากมุมฉากแสดงว่าถ้าพวกเราดูดีๆนะครับหายใจลึกๆนะทุกคนจะเห็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งที่เป็นรูปสีฟ้าตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมมีด้านประกอบมุมฉากยาวหกกับยาวแปดทุกคนดูดีๆนะ ยาวหกกับยาวแปดเดี๋ยวพี่เขียนยึกยึกให้ชัดๆัดีกว่านี่ฮะตรงนี้หกเป็นมุมฉากเห็นไหมครับเล็กไปไหมนี่เป็นมุมฉากทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเป็นมุมฉากและด้านตรงนี้คือด้านตรงข้ามมุมอะไรครับตรงข้ามมุมฉากทันไหมครับนี่ฮะเดี๋ยวพี่ยึกให้ดูครับน้องไม่ชัดเดี๋ยวพี่เอาให้ชัดเลยครับนะนะเอาให้ชัดครับนี่ฮะหกแปดทุกคน พื่อความเข้าใจมากขึ้นพี่ดึงรูปนี้ออกมาตรงนี้ดีกว่าทุกคนครับมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแบบเนี้ยนะแบบเนี้ยตรงนี้ยาวหกครับยาวหกครับยาวแปดครับทุกคนเห็นไหมมุมฉากเหมือนกันแสดงว่าด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่าไหร่เท่าไหร่หกแปดแล้วต้องสิบครับรู้ได้ไงคะทุกคน หมันมาจาก3ามคูณสองคูณสอมันมาจาก4คูณอะไรครับคูณสอันนี้ต้องแม่นครับตัวต่อไปพอ3 4ต่อไปตัวนี้ต้อง5้าหก็ต้องคูณอะไรเช่นเดียวกัน5ก็ต้องคูณ2เช่นเดียวกัน5้คูณสเป็น10บแสดงว่าด้านตรงนี้เป็น10พอด้านตรงนั้นเป็น10ด้านตรงนี้พวกเรางงไหมด้านตรงนั้นด้านตรงนี้นะครับ นี่ตรงนั้นหรือเปล่านะด้านตรงนั้นก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากยาวสิบแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องยาวสิบเช่นเดียวกันและทุกด้านยาวสิบเหมือนกันสิบสิบสิบโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามความยาวเส้นรอบรูปครับน้องต้องเอาสิบมาบวกกันนะฮะน้องต้องเอาสิบบวกสิบบวกสิบบวกสิบความยาวเส้นรอบรูปตอบสี่สิบครับคำตอบข้อนี้คือสี่สิบครับทุกคนครับได้ไหมครับ พอได้ไหมทุกคนตรงนี้ข้อที่เจ็ดตอบช้อยข้อที่สามนะครับนะไปต่อครับอย่างไวนะอย่างไวทุกคนครับพี่เดี๋ยวมีพี่พี่มีคิวติวในกลุ่มลับต่อนะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับอ่ยุทธพงษ์ชัยดดลเตอร์เดี๋ยวรอเลยนะครับนะน้องที่อยู่ในกลุ่มลับขนมหวานอยู่แล้วก็เปิดยาวๆไปเลยนะครับพี่ไม่ปิดไลฟ์สดนะครับแต่หน้าเพจเดี๋ยวพี่จะปิดไลฟ์สดนะครับนะต่อไปครับข้อที่แปดครับข้อที่แปดข้อแปดไมกแล้วทุกคน รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขี่ที่ใต้เลยครับมาอีกแล้วครับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเจอเนี่ยต้องยิ้มหวานๆเลยนะครับทุกด้านยาวเท่ากันความยาวรอบรูปเท่ากับหนึ่งร้อยเมตรหนึ่งร้อยเซนติเมตรทุกคนเหมือนบทบ้านใส่ทองเลยไหมครับทุกคนครับเหมือนเขียนบทบ้านใส่ทองไว้เลยครับทุกคนฮะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคือจัดตุรัสเอียงแล้วเราก็รู้ว่าด้านทุกด้านยาวเท่ากัน มันเสืเอกขออนุญาตพูดแบบขออนุญาตพูดให้มันได้อารมณ์่อยนะครับมันเสือกบอกว่าทุกด้านเนี่ยบวกกันความยาวรอบรูปใช่ไหมมันบอกว่าทุกด้านเนี่ยบวกกันได้หนึ่งร้อยแสดงว่าแต่ละด้านต้องยาวเท่าไหร่ครับยี่ห้า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 เห็นไหมทุกคนยิ้มได้เลยครับอันนี้ทันไหมครับตรงนี้เอาตรงนี้ก่อนคุณครูทันไหม ทุกคนแค่ยักคิ้วอยู่ที่บ้านพอนะครับยักคิ้วเฉยๆพอนะครับมันบอกว่าทุกด้านรวมกันได้หนึ่งแล้วทุกด้านมันยาวเท่ากันแสดงว่าเราก็เอาหนึ่งรเนี่ยตั้งนะครับหารด้วยสี่ได้เลยนะฮะเอาหนึ่งรอยตั้งแล้วหารด้วย4ี่แสดงว่าแต่ละด้านน่ยยาว25้านะครับแล้วสิ่งที่เราไม่รู้ไม่ได้ครับเส้นทะแยงม,มุมมันจะตั้งฉากซึ่งกันและกันและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะครับเหมือนจัตุรัสเลยครับมันคือจัตุรัสเอียงครับนี่นี่ทุกคน ลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปต้องแม่นนะครับในการเข้าใจเนื้อหาตรงนี้แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและต้องตั้งฉากซึ่งกันและกันพระเอกอยู่ตรงนี้เลยคุณครูครับพอมันตั้งฉากซึ่งกันและกันเนี่ยเขาบอกว่าเส้นเทแยงมุมยาวเท่ากับสิบสี่เซนเดี๋ยวพี่ไฮไลท์ให้เส้นททแยงมุมยาวเท่ากับสิบสี่เซนนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าอะไร แล้วแล้วมันเส้นไหนล่ะครับช่างมันเถอะครับนะฮะมันเส้นไหนก็ช่างมันเอาสักเส้นหนึ่งนะฮะเส้นทแยงมุมยาวเท่ากับ14เซนสมมุติพี่เอาเป็นเส้นเส้นเอาไปเส้นเล็กแล้วกันก็จะเป็นเจ็ดกับเจ็ดใช่ไหมเจ็ดกับเจ็ดทุกคนทันไหมเนี่ยแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะครับเจ็ดกับเจ็ดทุกคนยูหูถ้าเราไม่นั่งฟังแล้วเราหลับนะครับเราไม่หลับในเนี่ย น้องจะต้องรู้ว่าสามเหลี่ยมที่พี่ไฮไลท์สีเขียวเนี่ยถ้าน้องไม่นั่งแล้วหลับในนะน้องต้องรู้ว่าสามเหลี่ยมที่พี่ไฮไลท์สีเขียวเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับและมีด้านหนึ่งยาวเจ็ดด้านหนึ่งยาวยี่ห้าเลขนี้หนีไม่พ้นครับเจ็ดยี่สบสี่ยี่บห้าครับถ้าเราไม่หลับในนะครับน้องน้องนั่งฟังแล้วบางคนนั่งหลับนั่งผงกผงกนี่ยนะผู้นั่งหลับทุกทีเลยนะครับนะถ้าติวกับอาจารย์แก้วนั่งหลับไม่ต้องคิด ต้องคิดหน้าคิดหลังแล้วนะครับนะบนะเพราะฉะนั้นเจ็ดต่อไปก็ต้องเป็น24่สิบสี่ครับทุกคนแล้วโจทย์มันถามอะไรครับเส้นทะแยงมุมยาวกี่เซนติเมตรทุกคนดูตรงนี้สิครับโจทย์ถามเส้นทะแยงมุมยาวกี่เซนติเมตรเส้นทะแยงมุมอีกเส้นหนึ่งอะนะครับเรารู้แล้วเส้นหนึ่งยาวสิบสี่ใช่ปะะ่ะเราอยากรู้ว่าเส้นนี้ยาวเท่าไหร่ทุกคนรู้เส้นนี้ยาวยีบบางคนนะ ฝนยี่บสี่เลยเนี่ยนะครับไม่บายกลับบ้านได้เลยนะครับนะอย่าไปฝนแบบนี้นะครับไม่เอานะถ้าน้องเข้าใจโจทย์เขาถามทั้งเส้นนะเขาถามทั้งเส้นแสดงว่าทั้งเส้นตรงนี้ก็ต้องยี่บสี่เหมือนกันยี่สบสี่บวกยี่บสี่ต้องเป็นสี่สิบแปดครับคําตอบตรงนี้คือสี่สิบแปดครับทุกคนครับอา่าฮะทาไปอย่าหลับในนะครับนะน้องต้องได้สี่สิบแปดนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ เราทำเรื่องเกี่ยวกับพีทาโกรัสไปแล้วนะครับรู้จักพีทาโกรัสไว้รู้จักเลขพีทาโกรัสไว้นะครับนะรู้จักสามสี่ห้าเจ็ดยี่สิบสี่ยี่ห้าเก้าสี่สิบสี่เอ็ดเลขที่เราต้องรู้นะครับนะห้าสิบสองสิบสามเออเมื่อกี้นั่งนึกอยู่เลขพวกนี้หนูต้องรู้ทั้งหมดนะครับและต้องรู้มันยืดหดได้ด้วยนะครับมันคูณได้มันหารได้มันทําอะไรก็ได้กับเลขพีทาโกรัสที่เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามารถยืดหดได้ครับที่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับนะ อ่ะคุณครูครับวันนี้ข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4นะครับนะ48ครับเดี๋ยวจะต้องไปติวในกลุ่มลับแล้วนะครับนะไม่ต้องขายของนะครับของขายอยู่ข้างบนนะครับขอญาตไม่พูดถึงเรื่องการขายของนะอยากให้เป็นแต่ความรู้เท่านั้นในไลฟ์สดพวกนี้นะครับใครอยากซื้อของอยากดูคอร์สอะไรไปถามหลังไม้ครับแชทเข้าไปหลังไม้เอานะครับมีแอดมินคอยตอบนะครับเราจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนครับวันนี้ในหน้าไลฟ์สดตรงนี้ทุกคนต้องรู้จักพีทาโกรัสนะครับ ทุกคนต้องรู้จักจํานวนเรียงกันเรียงกันนะฮะต้องรู้จักติวกับจย์แก็ปแล้วต้องรู้จักเลขพวกนี้นะครับนะในการติวออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการทดเลขมากนะครับเราต้องฝึกเองนะครับบางอย่างเราต้องช่วยช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะครับมันจะได้พัฒนาเรื่องการคูณเลขมันเป็นทักษะครับนะแต่สิ่งที่อาจารย์จะช่วยพวกเราได้คือการฝึกให้พวกเราดูโจทย์ตรงนี้นะครับฝึกดูลายย่อยของโจทย์นะฮะค่อยๆดูในโจทย์แล้วท่านจะทำเป็นครับ ซึ่งแต่ละโจทย์จะมีวิธีการทําไม่เหมือนกันเลยน้องสังเกตดิครับเห็นไหมเพราะนั้นเราก็ต้องถามกลับไปที่น้องว่าน้องเคยเจอโจทย์สไตล์พวกนี้เนี่ยมามากน้อยขนาดไหนนะครับนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับ หรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอบทสอบสอบทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยเบียาก่อนตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสําหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก็บขอยัดลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับ คนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ